องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับวันนี้พาพี่โดโดมานั่งอยู่ที่ร้านอเมซอนครับมองเข้าไปข้างในร้านแต่วันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยเพราะว่าอเมซอนเขามีเมนูใหม่ครับชื่อว่าผมเคยทานหลายครั้งแล้วก็อร่อยอะไรล่ะ Black Coffee น้ำผึ้งมะนาว Black Coffee น้ำผึ้งมะนาวกำลังรออยู่ครับมีตัวนี้มาเดี๋ยวเขากำลังชงเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูครับผมชิมแล้วติดใจบางคนอาจจะงงว่าเคยกินแต่ชามะนาวอันนี้กาแฟใส่มะนาวแถมยังใส่น้ำผึ้งอากาศน้ำผึ้งก็โอเคแต่ว่ากาแฟใส่มะนาวผมลองชิมดูทีแรกก็คิดเหมือนกันแล้วครับว่ามันจะไปกันได้ไหมพอกินแล้วก็ติดใจครับนี่ทานมาหลายแก้วละก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆดูครับรอสักครู่กาแฟใกล้จะเสร็จแล้วครับรอกาแฟพามาดูปลาคราฟครับของด้านหน้าของร้านกาแฟอเมซอนเจ้านี้ก็มีบ่อปลาคราฟดำหนีลงไปข้างใต้น้ำหมดแล้วอยู่ตรงไหนครับที่เดิมซึ่งเคยอ่านรีวิวให้เพื่อนฟังแล้วนะครับเป็นถนนที่มาจาก3แยกไฟฉายแล้วก็ไปทะลุกาญจนาภิเษกครับเป็นปั๊มปตท.ก็คงไม่ต้องบอกอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเคยรีวิวที่ปั๊มนี้บ่อยแล้วเดี๋ยวเน้นเรื่อง Black Coffee Honey Lemon ตัวนี้ตัวใหญ่ครับกาแฟมาแล้วนี่ครับนี่ของพี่โดโด้พี่โดโด้เนี่ยชามะนาวที่กินกันบ่อยๆก็เป็นชามะนาวแต่ว่าที่ผมเล่าเรื่องฟังเนี่ยคือจะมีครับคือครับข้างล่างเห็นไหมครับมะนาวด้านบนนี่ก็คือ Black Coffeeใส่น้ำผึ้งจริงๆก็มีเมนู Black Coffee แล้วก็มีเมนู Black Coffee น้ำผึ้งนะครับนี่ก็เป็นเมนูที่เพิ่มเข้ามาใหม่ของคาเฟ่เมซอนก็คือ Black Coffee น้ำผึ้งมะนาวหรือว่า Black Coffee Honey Lemon เจ้าแกะให้พ่อหน่อยแกะให้พ่อแกะรอให้พ่อหน่อยอันนี้วิธีการกินก็คงจะต้องคนให้มันเข้ากันก่อนครับเพราะว่าถ้าจิ้มหลอดลงไปแล้วดูดเลยคงจะได้กินแต่น้ำมะนาวอุ้ยอุ้ยขอครับตามัวแต่มองภาพในจอผมมีอีกวิธีหนึ่งที่จะผสมแต่ว่าอย่าไปทำในขณะที่กินกาแฟร่วมกับใครนะครับผมเป่าให้ข้างล่างมันขึ้นมาผสมกับข้างบนครับเข้ากันดีหรือยังได้รสเปรี้ยวของมะนาวตรงเส้นขมๆของกาแฟแล้วก็หวานของน้ำผึ้งครับ
แต่ว่าหอมเขาใช้มะนาวสดครับเพราะว่าชิมได้รู้เลยว่าเป็นรสชาติของมะนาวสดสดบาทครับแก้วนี้ก็อร่อยครับแล้วก็ผมชอบซื้อเจ้าถั่วเนี่ยของร้านนี้เขาใหม่สดดีครับไม่หวานมากกรอบก็ขอบพระคุณนะครับรีวิว Black Coffee Honey Lemon ร้านคาเฟ่ Amazon ก็คงจะเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับกรุณากด Subscribe กดติดตามช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกให้กินตามสบายด้วยนะครับคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับไปก่อนครับ